ค่ะช่วงเปิดพอร์ตถอดรหัสการออมการลงทุนนะวันนี้เราก็เปลี่ยนโหมดเนาะเราอยากได้แบบว่ามุมมองของหลายๆท่านในหลากหลายวงการใช่ไหมคุณเจริญชัยวันนี้ก็เป็นหญิงเก่งคนนึงนะในวงการบันเทิงนะคะคุณพี่เปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างนะคะก็พี่เปิ้ลทำงานหลายอย่างเนาะทั้งเป็นแบบดีเจเป็นผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแบบงานแสดงอะไรเยอะแยะไปหมดพิธีกรนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็วันนี้จะได้พูดคุยเรื่องของแนวทางการบริหารเงินของพี่เปิ้ลด้วยนะคะซึ่งพี่เปิ้ลออกตัวนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่มันก็เป็นอีกแนวนึงเนาะคุณเจริญชัยของคนที่แบบว่ามีภารกิจรอบด้านอ่ะเป็นผู้หญิงเก่ง working woman ทำงานหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็อาจจะมีแบบมีน้องๆช่วยดูให้อะไรเงี้ยแต่หลักๆนั้นเนี่ยก็มีส่วนนึงที่น่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันแล้วเราอาจจะถามเรื่องของแบบการใช้จ่ายบางทีเราพูดถึงการเป็นดารานักแสดงเนี่ยเซเลบใช่เลยคำนี้เลยคือเหมือนกับน่าจะมีแบบภาระค่าใช้จ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่แบบว่าจะต้องบริหารจัดการนะคะเอาล่ะตอนนี้พี่เปิ้ลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายกันสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะค่ะขอบคุณมากเลยพี่เปิ้ลเข้าใจว่าติดภารกิจต้องรีบไปประชุมด้วยใช่ไหมเข้ามาพูดคุยกับเราประชุมอยู่ค่ะประชุมอยู่ด้วยนะคะได้ค่ะได้เลยค่ะเราเริ่มต้นอย่างนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินเนี่ยเราพูดถึงแบบชีวิตเซเลบนะแนวพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยโอ้พี่ไม่ค่อยจะเซเลบพี่ชีวิตคนทำงานค่ะค่ะคนทำงานต้องมีแบบทำงานหลากหลายด้านหลายอย่างอะไรเงี้ยถามนิดนึงเรื่องของการจัดการเงินการบริหารค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะพี่เปิ้ลมีแบบวิธีการวางแผนยังไงสำหรับตัวเองก็มีนะคะคือตอนแรกเรานึกว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่สำคัญเพียงแค่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินทุกเดือนเอาเข้าบัญชีประจำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เปิ้ลว่ามันในลองเทอมมันต้องมีการวางแผนบ้างเหมือนกันเช่นว่ามีการอาจจะมีการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นว่าเข้าหุ้นอย่างสมมติพี่ตัวทำละครก็มีบ้างเอาไปฝากตรงนั้นไว้บ้างแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาเงินที่มันมีเงินปันผลมาซื้อกองทุนเอาไว้บ้างแต่ว่าเราก็เพิ่งจะเริ่มทำนะคะแต่สุดท้ายแล้วของพี่เปิ้ลน่าจะเป็นการเงินเอาไว้และใส่บัญชีประจำแล้วก็ทำประกันให้ลูกอันนี้ระยะยาวพี่เปิ้ลทำประกันกันค่อนข้างจะนานมากแล้วค่ะแล้วก็พี่เปิ้ลว่ามันก็เห็นผลจริงๆก็เห็นผลจริงๆเพราะว่าเป็นการประกันของเปิ้ลเป็นการประกันที่แบบว่าเก็บออมด้วยค่ะออมทรัพย์ด้วยนอกจากจิตการสุขภาพนะแล้วก็เหมือนกับอายุที่มากขึ้นเนี่ยมันจะมีประกันสำหรับผู้สูงอายุไงค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุยังปิ๊งอยู่เลยนะ แต่ว่าก็ถือว่าลักษณะเนี้ยค่ะค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันพอสมควรเพราะว่าจริงๆพี่เปิ้ลเองก็เป็นคุณแม่แล้วก็มีแบบว่ามีลูกด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเกิดเราทำให้กับน้องแล้วพอถึงพอน้องจะอายุบรรลุนิติภาวะ21ปีเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆคืนซึ่งมันต้องเป็นมันคือการรอคอยไงทำอันนี้มันอาจจะเห็นผลช้าแต่มันคือการรอคอยจริงๆค่ะก็เหมือนอาจจะแบบว่าทําไว้แล้วก็มีเงินก้อนออกมาอาจจะน้องวางแผนเรียนต่อหรือวางแผนอะไรเป็นมีเงินก้อนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะใช่ๆจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะว่าเราฝากเขามาตั้งแต่เด็กๆนี่เขาก็17 18แล้วก็เหลืออีกประมาณ 2-3 ปีเองแต่ละปีมันผ่านไปเร็วนะค่ะนี่แสดงว่าพอตั้งแต่เริ่มมีลูกเนี่ยก็เริ่มวางแผนตรงนี้ให้กับลูกเลยใช่ไหมง่ายก่อนก็คือเป็นการทำประกันแล้วก็สะสมทรัพย์ให้เขาไปในตัวค่ะค่ะอันนี้เป็นหลักๆในเรื่องของการลงทุนนอกจากนี้เห็นพี่เปิ้ลบอกว่าก็มีเรื่องของกองทุนประหยัดภาษีอะไรก็มีด้วยนะเพราะว่าพี่เปิ้ลทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช่ค่ะก็มีว่างต้องบริหารจะส่วนตรงนี้พี่จะให้คนที่อยู่ดูแลบัญชีในส่วนของพี่ตัวค่ะเป็นคนทำเลยบางทีก็ยังงงๆไปแล้วค่ะอธิบายให้ฟังว่าต้องเอาอันนี้มาบนนี่พี่ก็จะงงๆเหมือนกันนะพี่จะงงๆตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าคือไว้ใจแล้วก็จะให้เขาทำไปเลยอะคือดูบรรทัดสุดท้ายอย่างเดียวคือดูบรรทัดสุดท้ายอย่างเดียวจริงๆอย่างนั้นจริงๆส่วนนึงอาจจะตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาเนาะเพราะเป็นแบบภารกิจเยอะมากคนที่ไว้ใจนะคะที่ไว้ใจดูแลตรงนี้ให้แล้วก็คอยอธิบายให้เราฟังว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเราต้องเปิดเป็นสมมติรายได้เราเท่านี้เราจะต้องทำยังไงบ้างคือเราต้องการจ่ายภาษีในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราต้องจ่ายภาษีแต่ว่าเราจะจ่ายภาษีในรูปแบบไหนได้บ้างมันมีทั้งในรูปแบบของบริษัทในรูปแบบของสามีภรรยาหรือในรูปแบบของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคุยกันให้เข้าใจแล้วก็ทำตามกติกากฎกติกาให้ถูกต้องค่ะค่ะ
อันนี้เป็นในแง่ของแบบการจัดการเงินเนาะมีเรื่องของภาษีมีเรื่องของทำประกันให้กับลูกให้กับลูกเนาะซึ่งเป็นแบบหลักประกันอยากถามเรื่องของการวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงค่ะพี่เปิ้ลคะในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันหรือบางทีเราจะรู้สึกโอ้เป็นดารานักแสดงอาจจะต้องมีเงินที่ต้องใช้จ่ายเยอะอ่ะมีแบบต้องซื้อกระเป๋าใช่ต้องมีทั้งหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิ้ลมีวางแผนยังไงบ้างพี่เป็นคนที่ไม่ได้วางแผนแบบว่าเดือนนี้จะใช้เท่าไหร่คือไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะอย่างเป็นเรื่องของค่าเราเรียนลูกเราก็จะแชร์กันหรือไม่ก็บางทีคุณยายคุณย่าก็มาช่วยสปอร์ตตรงนี้เราก็อันนี้เราก็จะแบ่งเอาไว้เลยแต่ถ้าบอกค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยมันก็บอกไม่ได้นะแต่ละเดือนคือพี่ไม่ได้เป็นคนฟิกซ์อะแต่ว่าบางเดือนนี้ก็แทบจะไม่ซื้ออะไรเลยแล้วถึงปุ๊บโอ้โหสามเดือนนี้ไม่ได้ใช้เงินเลยอ่ะก้อนนี้ก้อนไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเป็นลักษณะนี้มากกว่าพี่จะไม่แบบมาฟิกซ์อะไรมากว่าเดือนนี้ใช้แค่นี้พอนะห้ามเกิน 50,000 นะเดือนหน้าถ้าเกิดเกินแล้วนะเดือนหน้าต้องหักไปนะห้ามเกินเท่านี้นะคือมันจะฟิกซ์เกินไปจะพยายามเหมือนกับว่าดูว่ารายจ่ายเราอย่าให้มันโอเวอร์บัดเจ็ตมากเกินไปมากกว่าถ้าเกิดมากเกินไปแล้วเนี่ยเราก็จะบอกไว้เลยเราก็จะเขียนตัวใหญ่ไว้เลยว่าเดือนนี้โอเวอร์เดือนหน้าลดลงแต่ไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องลดลงเท่าไหร่จะต้องอะไรเท่าไหร่ค่ะก็คือจะไม่ฟิกซ์แต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยจนแบบใช้ไปเรื่อยๆก็จะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะตรงนี้เองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เป๊ะมากเรื่องเงินเรื่องทองแต่ก็มีคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบว่าไปฟิกซ์กันมากจนเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะคือไม่ฟิกซ์มากแต่ว่าก็ไม่ปล่อยปละละเลยไปแบบเขาเรียกจนอาจจะมีปัญหาสะสมอะไรเงี้ยไม่มีประเด็นนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะค่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าปัญหาสะสมมันอาจจะเกิดจากเป็นเพราะว่าเราทำงานอะไรของเรามากกว่าเป็นเรื่องของงานมากกว่าค่ะเป็นเรื่องของบริษัทมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับในชีวิตครอบครัวค่ะค่ะทีนี้ถามในมุมคุณแม่นิดนึงดีกว่าพี่เปิ้ลพอแบบคุณแม่มีลูกเนี่ยความจริงเรื่องของแบบทักษะเรื่องการจัดการเงินหรือว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าคุณแม่บางทีก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้จ่ายหรืออะไรให้กับลูกๆมีประเด็นนี้น่าสนใจบ้างไหมคะมีลูกสาวด้วยใช่ไหมสองคน ลูกสาวก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นก็มีบ้างอยากได้นู่นได้นี่แต่ว่าเขาเองเขาก็มีงานเล็กๆน้อยๆเวลาเขาทำงานสมมติได้มาจำนวนหนึ่งเขาบางทีเขาจะเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าขอเอาอันนี้มาใช้ซื้ออันนี้ได้ไหมนอกเหนือจากที่เราให้เขาอะไรมีบ้างก็จะสอนเขาเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดเราเก็บอย่างนี้นะทุกเดือนละ 2,000 3,000 เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยปีนึงก็ได้เยอะละก็จะค่อยๆบอกเขาไปเหมือนกันค่ะก็จะบอกเขาไปก่อนเขาก็ไม่ค่อยไปก่อนเขาไม่ค่อยมีลูกพี่นี่ไม่ได้มีค่าขนมนะไม่ได้มีค่าขนมสมัยก่อนนะไม่มีนี่เพิ่งเริ่มมีค่าขนมเองอะสมัยก่อนเขาไม่ค่อยใช้เงินเวลาอยู่โรงเรียนเช่นเขาไปโรงเรียนเขาอยู่โรงเรียนอีกแบบนึงอะค่ะโรงเรียนที่ไม่ค่อยไม่ต้องซื้ออะไรมากมายตั้งแต่เด็กก็คือโรงเรียนรุ่งอรุณอยู่รุ่งอรุณแล้วเนี่ยมาอยู่อินเตอร์ก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรอีกเพราะโรงเรียนอินเตอร์ที่อยู่ก็แบบว่าไกลจากชนมันค่อยออกมาทางชานเมืองค่ะอาจจะแบบว่าจะใช้จ่ายที่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรมากกว่าไม่ได้แบบมีฟิกซ์เพิ่งมีฟิกซ์ตอนเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยเริ่มมีบ้างเหมือนกันค่ะก็จะค่อยๆบอกเข้าไปค่อยๆบอกเข้าไปค่ะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเด็กค่ะแต่ว่าก็คือค่อยๆสอนกันไปเพราะว่าจริงๆพี่เบิ้ลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคือถึงอาจจะไม่ได้ฟิกซ์มากเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ต้องให้แนวคิดหรือวิธีการในการแบบใช้จ่ายเงินให้เขาด้วยใช่ไหมคะค่ะก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องซื้อชิ้นนี้มันแพงโอเวอร์ไหมเด็กอายุ17ใช้ขนาดนี้แล้วหรืออะไรแต่บางเรื่องก็อนุญาตได้บ้างถ้าเกิดสมมติว่าเขาอามาขอแม่ขอยืมแม่ใช้บ้างได้ไหมคือลูกสาวไงบางทีแบบว่าเห็นแบบแม่เอ้ยมันก็เป็นวัยรุ่นใช้ได้บ้างบางทีก็อนุญาตให้เขาใช้ได้ก็แต่เขาจะบอกถึงวิธีการรักษาวิธีการดูแลของอะไรมากกว่าค่ะขนาดนี้มากกว่าแบ่งปันกันได้ค่ะเสื้อผ้าค่ะดีเพราะว่าเป็นคุณแม่ยังสาวนะใส่ด้วยกันได้พอดีด้วยนะประหยัดด้วยนะคะประหยัดมากกว่าค่ะค่ะทิ้งท้ายนิดนึงให้พี่เปิ้ลฝากถึงหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเนี้ยการวางแผนจัดการเงินการใช้จ่ายคืออาจจะไม่ฟิกไม่เป๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี้ยเราก็ไม่ควรจะปล่อยปละเลยใช่ไหมฝากถึงทางบ้านนิดนึงค่ะพี่เปิ้ลจริงๆเรื่องการทุกอย่างค่ะถ้าเกิดเราวางแผนเนี้ยมันพี่เปิ้ลว่ามันทำให้เรามีระบบความคิดเพราะว่าการวางแผนคือการได้คิดว่า
ขั้นที่1ควรทำอย่างไรขั้นที่2ควรทำอย่างไรเมื่อขั้นที่1ไม่ได้ขั้นที่2ได้ไหมจะมีทางผลทางเลือกไหมฉะนั้นการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการไปจนถึงการวางแผนครอบครัวพี่เปิ้ลว่ามันใช้ได้หมดเลยไม่ใช่แต่ใช้เฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้นแต่การวางแผนเรื่องการเงินบางครั้งมันก็เป็นไปได้บางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจทั่วๆไปรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยมันมีอะไรมาเชื่อมโยงหลายทางฉะนั้นการวางแผนเนี่ยคือการตัวทางที่ดีที่สุดคือการเก็บหอมรอมริบและรู้จักประหยัดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่ขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองทำเองได้ค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะอยากให้ทุกคนรู้จักการวางแผนจะเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการแผนวางแผนใหญ่ก็ตามแต่การวางแผนทำให้เรารู้จักไตร่ตรองและรู้จักคิดนะคะค่ะค่ะก็เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยเนาะสำหรับเวลาช่วงประชุมมาคุยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ